คุณผู้ชมคะคำพูดที่ว่าทุกการกระทำมีราคาที่คุณต้องจ่ายเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยคุณจูนนะคะภรรยาของคุณหนุ่มกลาเนี่ยก็บอกว่าฝากไปถึงคู่กรณีคำนี้แหละเนื่องจากว่าล่าสุดกรณีที่เธอฟ้องชู้สามีของเธอเนี่ยนะคะเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทเมื่อวานนี้ก็มีการฟังคำพิพากษาแล้วนะคะ17มกราคม67เนี่ยปรากฏว่าทางศาลเนี่ยท่านก็บอกว่าให้คู่กรณีชดใช้เงินเป็นจำนวน4ล้านบาทนะคะรวมค่าดอกเบี้ยตามกฎหมายนะครับเป็นการฟ้องฝ่ายหญิงนะคะซึ่งทางคุณเพ็ญชุลีหนูแก้หรือคุณจูนภรรยาของคุณหนุ่มกลาเนี่ยแหละค่ะที่เป็นคนฟ้องแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณจูนแล้วก็ทนายความเนี่ยก็ไปฟังคำพิพากษาทางอีกฝั่งนึงที่ถูกฟ้องเนี่ยไม่ได้มานะคะมาแต่ทนายนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางทนายความของคุณจูนก็บอกคำพิพากษาศาลชั้นต้นก็เห็นควรให้คู่กรณีชดใช้ให้รวมค่าดอกเบี้ยนะคะซึ่งการรับฟังคำพิพากษาทางอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็ส่งแค่เพียงทนายมาซึ่งทางคุณจูนบอกก็พอใจในคำตัดสินของศาลถือว่าจบแล้ว วันนี้เนี่ยคู่กรณีคงรู้แล้วว่าราคาที่เขาต้องจ่ายเนี่ยคือเท่าไหร่ครับส่วนคำถามว่าแล้วความสัมพันธ์ของคุณหนุ่มกลากับทางคุณจูนเป็นยังไงก็บอกเหลือแค่เพียงการเป็นพ่อแม่ของลูกเท่านั้นทางกฎหมายเนี่ยไม่ได้หย่าขาดกันคุณหนุ่มก็ยังดูแลลูกอยู่เพียงแต่ความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมเราก็เหลือแค่ทำหน้าที่พ่อกับแม่ให้ดีที่สุดฟังเสียงคุณจูนนะคะก็จบที่เนาะเราก็ถือว่าเราแบบก็โอเคตามนั้นค่ะโอเคตามนั้นก็คือพึงพอใจกับคำตัดสินใช่ไหมค่ะพอใจค่ะข้างในเราได้มีการพูดคุยกับทนายฝั่งเขาไหมครับไม่เราก็ไม่เคยเนาะเหมือนเคยเห็นตอนที่เขาโพสต์ที่เขาฟ้องคนอื่นเนาะเขาก็บอกว่ามันทุกการกระทำมีราคาที่ต้องจ่ายเนาะตอนนี้เขาคงทราบแล้วว่าราคาที่เขาต้องจ่ายคือเท่าไหร่ก็ตามนั้นนะคะถามถึงความสัมพันธ์กับพี่ลุงตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็เป็นพ่อและแม่ของลูกอะค่ะแต่ว่าในทางกฎหมายก็ยังไม่ได้หย่ากันเนาะแต่ว่าก็เขาก็มาดูแลลูกปกติอะค่ะก็อย่างนี้ก็ดีกว่านี่นะครับราคาที่ว่าก็4ล้านบาทนะคะครับแต่เมื่อวานคือศาลชั้นต้นนะทางทนายความบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าทางคู่กรณีเนี่ยที่โดนฟ้องเนี่ยจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่นะครับก็ดูแล้วก็คงจะอุทธรณ์อะเพราะว่า4ล้านนี่ก็โอ้โหไม่ใช่น้อยๆนะฮะศาลชั้นต้นก็พิจารณาให้4ล้านบาทจากที่ฟ้องไป10ล้านนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบคดีที่เป็นบรรทัดฐานด้วยนะว่าถ้าหากคิดจะไปเป็นชู้กับใครแล้วทำให้ครอบครัวเขาพังเนี่ยอาจจะต้องเตรียมเงินในกระเป๋าด้วยนะเวลาเขาโดนเขาฟ้องเข้ามาเนี่ยเสียหลายล้านนะฮะนี่นะครับ